เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะสบคเร่งคุมโควิดคลองเตยค่ะพร้อมกับเร่งฉีดวัคซีนนะคะขณะตั้งคณะกรรมการขึ้นมา1ชุดดูโควิดในกรุงเทพมหานครซึ่งนายกรัฐมนตรีดูแลเองนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 แถลงวันนี้ว่าพบผู้ป่วยโควิดใหม่อีก 1,763 คนซึ่งแบ่งเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวัง 1,519 คนและการค้นหาเชิงรุกในชุมชน231คนค่ะเดินทางกลับจากต่างประเทศเข้าสเตทควอรันทีน13คนรวมผู้ป่วยสะสม 72,788 คนและวันนี้เสียชีวิตถึง27คนสะสมเสียชีวิตไป303คนค่ะวันนี้รักษาหายเพิ่มอีก 1,490 คนรวมสะสม 42,474 คนและยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 30,011 คนส่วนการฉีดวัคซีนอยู่ที่ 1,498,617 โดสค่ะนอกจากนี้โฆษกสบคได้กล่าวนะคะว่าเขตปทุมวันที่เป็นชุมชนแออัดและมียอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นในช่วงหลังสงกรานต์จึงต้องรีบหาผู้ติดเชื้อวันนี้ค้นหาเชิงรุกที่ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ส่วนแขวงสี่แยกมหานครเขตดุสิตพบผู้ติดเชื้อถึง80รายในพื้นที่ชุมชนแออัดเช่นกันจุดเริ่มต้นของการระบาดในชุมชนนี้เกิดมาจาก3สาเหตุค่ะคือคลัสเตอร์รัชดารับเชื้อจากแถวพระราม2และไปเที่ยวแพเมืองกาญจนบุรีส่วนปริมณฑลที่สมุทรปราการติดเชื้อในโรงงานแห่งหนึ่งที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์160คนเริ่มต้นจากพนักงานชาวเมียนมาคนหนึ่งและนำไปสู่เพื่อนร่วมงานและคนในครอบครัวทางนี้สบคมีแนวคิดที่จะสร้างโรงพยาบาลรองรับผู้ป่วยสีเหลืองค่ะที่สำคัญแพทย์พยาบาลมีจำนวนจำกัดจึงเชิญชวนแพทย์ที่ต้องการเป็นแพทย์อาสานะคะลงทะเบียนเพื่อรับทราบและเรียกตัวมาช่วยในการทำงานส่วนกระแสข่าวเรื่องยาฟาวิพิราเวียซึ่งใช้รักษาโควิด-19 ใกล้หมดยืนยันว่าตอนนี้ยังคงเพียงพอค่ะและสั่งเพิ่มเติมจากประเทศญี่ปุ่นแล้วจึงมั่นใจว่ายาเพียงพอในการรักษาแน่นอนพร้อมกันนี้นายแพทย์ทวีสินนะคะกล่าวถึงผลการประชุมนัดพิเศษเขาว่าได้มีข้อสรุปให้ตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งเพื่อบูรณาการการทำงานด้านโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่ค่ะโดยจะมีชื่อศูนย์ว่าศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 กรุงเทพและปริมณฑลซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นผู้ดูแลเองค่ะขณะที่ผู้ว่ากทม.ลงพื้นที่คลองเตยนะคะวันนี้ดูการสวอปค่ะมั่นใจน่าจะคุมคลัสเตอร์นี้ได้ใน 1-2 สัปดาห์นี้พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการคัดกรองสวอปในเขตชุมชนคลองเตยโดยบอกว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปกรุงเทพมหานครจะตั้งจุดตรวจคัดกรองสวอป4จุดจากเดิม2จุดเพื่อจะเพิ่มศักยภาพการตรวจคัดกรองให้อยู่ที่วันละ 4,000 คนทางนี้ในกรณีพบการป่วยโควิด-19 กรุงเทพมหานครจะนำส่งผู้ติดเชื้อไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสมและจะแจกยาฟาวิพิราเวียให้คนละ50เม็ดซึ่งตามหลักทางการแพทย์ระบุว่าหากได้รับยาตั้งแต่เริ่มแรกรับประทานภายใน5วันคือ50เม็ดอาการป่วยจะหายไปและเชื้อจะไม่ลงปอดโดยยืนยันว่ามียาไว้เพียงพอกับผู้ป่วยโควิด-19 แล้วนอกจากนี้ตั้งเป้าฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนในชุมชนคลองเตยด้วยอย่างน้อย 50,000 คนซึ่งคาดว่าในระยะเวลา 1-2 สัปดาห์หรือประมาณ14วันหลังจากนี้จะสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ภายในชุมชนคลองเตยได้ค่ะส่วนกระแสข่าวรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชนใกล้กับทำเนียบรัฐบาลนั้นขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานแต่ทางกทม.ก็มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ปูพรมให้ทั่วทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วซึ่งกรุงเทพมหานครมีชุมชนแออัดใหญ่ๆอยู่ประมาณ30ชุมชนแต่ไม่ได้ใหญ่เท่าชุมชนคลองเตยโดยกทม.จะดูแลทั้งหมดค่ะขอให้ประชาชนอย่าวิตกกังวลซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีได้ห่วงใยและกำชับมายังกรุงเทพมหานครให้เร่งควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดในชุมชนคลองเตยให้เร็วที่สุดส่วนพลเอกประวิตรเองก็สั่งรัฐมนตรีสุชาติประสานหารถพยาบาลและเตียงรองรับผู้ป่วยที่เป็นคลัสเตอร์ลูกจ้างบริษัทเหล็กที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งมีการติดเชื้อไป128คนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงการให้ความช่วยเหลือกรณีลูกจ้างของบริษัท CSP Steel Center จำกัดมหาชนถนนสุขสวัสดิ์อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการติดเชื้อโควิด-19 128คนค่ะว่า
พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงแรงงานเร่งประสานให้การช่วยเหลือจัดหารถพยาบาลมารับจัดหาเตียงโรงพยาบาลรองรับเบื้องต้นเมื่อวานนี้กระทรวงแรงงานดำเนินการประสานจัดหารถพยาบาลของโรงพยาบาลจุฬารัตน์มารับ23คนเมื่อเช้านี้มารับไปอีก27คนส่วนที่เหลือจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในบ่ายวันนี้เพื่อจะนำพนักงานที่ติดเชื้อทั้งหมดเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคมและฮอสพิทอลต่อไปจบการเสนอข่าว 13:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN